ไปผลบอลแบบสนุกกันบ้างดีกว่าเพราะว่าสีสันหนึ่งในช่วงที่แข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยก็คือการนำสัตว์ต่างๆมาร่วมทายผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูที่สวนสัตว์นครราชสีมาค่ะเขานำน้องกาฟิลเป็นเสือดาวเพศเมียมาประเดิมทายผลการแข่งขันคู่แรกเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นนัดการแข่งขันระหว่างเอกวาดอร์ที่พบกับเจ้าภาพกาตาร์ค่ะโซนนักล่าที่สวนสัตว์นครราชสีมาที่ตำบลชัยมงคลจังหวัดนครราชสีมาเขาจัดกิจกรรมพิเศษทายผลฟุตบอลโลกของน้องกาฟิลนะคะกาฟิลเป็นเสือดาวเพศเมียอายุ13ปีค่ะโดยมาทายผลการแข่งขันคู่แรกระหว่างเจ้าภาพกาตาร์กับเอกวาดอร์ซึ่งแข่งขันกันไปเมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้นำชิ้นเนื้อไปผูกไว้กับธงชาติของทั้งสองประเทศก่อนที่จะชักรอกเนื้อพร้อมธงชาติเข้าไปในกรงจังหวะนั้นกาฟิลตัดสินใจอย่างไรไปชมกันค่ะชัดเจนว่าเป็นเอกวาดอร์ก็คือไทยแมน 2-0 เมื่อคืนนะคะกาฟิลกระโดดตะปบชิ้นเนื้อที่ผูกไว้กับธงชาติเอกวาดอร์นะคะแล้วก็ทางผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาคุณธนชนเคนสิงห์บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีอีกสวนสัตว์จะจัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก2022ทุกการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะคู่ยอดนิยมคิดว่า64นัดเลยนะอาจจะไม่ไหวนะคะนะแล้วก็จะกำหนดช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้วางแผนในการเดินทางมาร่วมสนุกจนจบการแข่งขันค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะพาไปดูที่สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคามค่ะทางมหาสารคาม SBTFC นำน้องปูม่วนเป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดค่ะนี่มาสร้างสีสันด้วยการทายผลการแข่งขันนี่ดูสิคะคือปูม่วนเนี่ยเดินไปแบบไม่ลังเลเลยนะไม่มีเลี้ยวไหนเลยนะคะคือเข้าไปในช่องของเจ้าภาพกาตาร์ทันทีนะคะเดิน8ขาเข้าไปเลยนะคะก็เป็นการสร้างสีสันก่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ซึ่งเจ้าภาพอย่างมหาสารคาม SBTFC ปะทะกับสุรินทร์ซิตี้ปรากฏว่าปูม่วนก็ถ่ายไม่แม่นนะเดี๋ยวรอรอบหน้าน้องอาจจะแม่นกว่านี้อาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าบอกว่าทีมไหนจะแพ้หรือเปล่า อะไรแบบนี้โจทย์ไม่เคลียร์หรือเปล่าครับแต่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันต้องบอกว่าจริงๆเป็นสีสันเท่านั้น นะครับถือเป็นจริงเป็นจังนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสวนสัตว์หลายแห่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคนไม่ได้ไปเที่ยวนะครับในขณะเดียวกันพอตอนนี้สถานการณ์ผ่อนคลายหลายพื้นที่เขาก็เลยจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้คืออย่างน้อยเป็นการเชิญชวนหรือว่าสร้างกิมมิคเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามเนี่ยก็จะมีเทศกาลต่างๆที่เขาจัดกิจกรรมเหมือนกันลอยกระทงใช่ไหมสวนสัตว์อุบลราชธานีสวนสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้คืออย่างน้อยพอมีกิจกรรมปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นมีกิมมิคเล็กๆเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชม